สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับช็อกวงการวอลเลย์บอลคิมยอนคองประกาศอำลาทีมชาติเกาหลีใต้แล้วนะครับในเมื่อวันที่8สิงหาคมคิมยอนคองนักตบวอลเลย์บอลระดับซูเปอร์สตาร์หัวเสากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ในวัย33ปีนะครับได้ประกาศอำลาทีมชาตินะครับก็คือเลิกเล่นทีมชาติหลังเกมแพ้เซอร์เบีย 0-3 เซตในรอบชิงเหรียญทองแดงนะครับวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นพลาดโอกาสคว้าเหรียญโอลิมปิกครั้งที่2ของกองทัพนักตบลูกยางสาวแดนกิมจินะครับต่อจากมอนทรีออลเกมนะครับปี1976ที่ประเทศแคนาดานะครับคิมยอนคองเปิดเผยว่าวันนี้คือเกมสุดท้ายของฉันในฐานะผู้เล่นทีมชาติมันน่าผิดหวังที่ต้องปิดฉากโอลิมปิกเกมแบบนี้แต่ฉันเองก็ยังดีใจนะที่พาทีมมาถึงจุดนี้ได้ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าเราจะได้มายืนจุดตรงนี้แม้กระทั่งผู้เล่นบางรายในทีมของเราเองปีนี้ฉันตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะต้องกลับบ้านเกิดโดยที่ไม่มีอะไรต้องเสียใจและจากความพ่ายแพ้ในวันนี้ฉันคิดว่าเราสามารถระบุได้ว่าจุดไหนที่เราจำเป็นต้องทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาทีมของเราไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าแต่จากการเตรียมตัวก่อนมาแข่งโอลิมปิกเกมครั้งนี้ถือว่าเราไม่มีอะไรที่ต้องเสียใจกับการเดินทางมาไกลถึงขั้นนี้ในฐานะกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ฉันคิดว่าเราได้ฝากผลงานอันยอดเยี่ยมเอาไว้ที่นี่และเราสมควรที่จะยิ้มให้กับมันมากกว่าแต่ฉันก็อดคิดไม่ได้เหมือนกันเมื่อเริ่มนึกถึงความยากลำบากของทุกคนที่ได้ทุ่มเททำงานกันอย่างหนักก่อนมาแข่งขันในโอลิมปิกเมื่อถามถึงอะไรคือสิ่งที่มีความหมายสำหรับเธอในการรับใช้ทีมชาติวอลเลย์บอลเกาหลีใต้คิมยอนคองก็ให้คำตอบว่าฉันไม่สามารถที่จะเริ่มอธิบายถึงสิ่งนั้นได้ฉันรู้แค่ว่ามันเป็นเกียรติอย่างยิ่งทุกครั้งที่ได้เล่นในนามทีมชาตินะครับก็อันนี้ก็เป็นการประกาศอำลาทีมชาติอย่างสวยงามของคิมยอนคองกับทีมเกาหลีใต้นะครับก็ถือว่าเสียดายนะครับในสำหรับคิมยอนคองก็ถือว่าเป็นนักตบที่มีฝีมือแล้วก็รู้สึกว่าจะดีที่สุดในเกาหลีใต้เลยนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในลีกนะสโมสรนะครับคิมยอนคองจะเล่นอยู่หรือเปล่านะครับต้องมารอลุ้นกันส่วนข่าวอัปเดตก็ช่างยอดก็มีเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ